สวัสดีครับพบกับเชฟทาทิกนะครับคลิปนี้มีงานของเล่นนะครับแนว Transformer นะครับเดี๋ยวคนที่ติดตามช่องนะครับจะบอกว่าเล่นแต่กันดั้มนะครับไม่รีวิวของเล่น Transformer เลยนะครับคือถ้าเกิดจะเป็นพวกของเล่น Transformer เนี่ยผมจะเลือกตัวที่แบบเห็นแล้วมันสะดุดตาเลยแบบเดินผ่านหรือว่าแบบเปิดเว็บเปิดอะไรดูแล้วแบบเฮ้ยตัวนี้น่าเล่นเว้ยอะไรอย่างงี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเดินแล้วแบบสะดุดตาเลยสะดุดกับแฟนเลยนะครับเดินกับแฟน2คนแฟนชี้พี่ตัวอะไรนะครับพอดูหน้ากล่องนะครับคือฮามากนะครับดูหน้าสังเกตหน้าใกล้ๆนะครับมันคล้ายๆตัว Optimus นะครับผสมกับกัปตันอเมริกานะครับมันเป็นงานจีนที่มันค่อนข้างจะทำมาแบบแปลกๆนิดนึงนะครับตัวรถเนี่ยเหมือน Optimus นะครับแต่ว่าพอแปลงร่างเป็นเหมือนเป็นร่างหุ่นนะร่างหุ่นเป็นกัปตันอเมริกาคือมันมารวมกันได้ไงไม่รู้นะครับแล้วกล่องเนี่ยก็ออกแบบมาแบบแปลกๆเป็นรูปกัปตันอเมริกานะนะครับแล้วก็จะมีเป็นเขียนคือมันใช้ฟอนต์แบบ Avenger นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ว่ามันอ่านยังไงก็อ่านไม่ได้ว่าเป็น Avenger มันอ่านไม่ออกเลยอ่ะผมไม่สามารถอ่านคำนี้ออกนะว่ามันอ่านว่าอะไรใครอ่านออกอ่านให้ฟังหน่อยเถอะนะครับแล้วก็จะมีเขียน Age of Ultron นะครับแล้วก็จะเป็นราคาอันนี้คือราคา140นะครับผมซื้อมา140เนี่ยถือว่าเอาจริงๆก็ถือว่าแพงนะเพราะว่าแกะดูงานแล้วแบบโอ้โหไม่น่าเลยคือกล่องเนี้ยประมาณอ่ะกล่องละ99พอละนะครับข้างหลังกล่องก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับแปลงร่างได้นะก็แปลงร่างจากไอ้ร่างที่มันเป็นแบบเดิมๆมาเหมือนเป็นร่างหุ่นนะครับหุ่นกับอเมริกาแปลงร่างเป็นรถนะครับก็มีแปลงร่าง1 2 3 4 5 6 7 7สเต็ปนะครับไม่น่าเชื่อเลยจากร่างหุ่นกับอเมริกานะครับแปลงร่างแค่7สเต็ปกลายเป็นรถคันนี้นะครับลองแกะกล่องมาดูนะครับก็งานจีนนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับคู่มือก็ไม่มีนะครับก็จะเป็นถาดพลาสติกนะครับดำๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวงานนอนมาในถาดนะครับแล้วก็นะครับงานสีไม่ต้องหวังนะครับงานสีคือแบบกากมากนะครับตัวงานก็กากนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะตัวงานนะครับมีโล่มาให้1อันนะครับดูมีความตั้งใจให้เหมือนสีโทนเดียวกับ Optimus นะครับผสมกับกัปตันอเมริกานะครับที่กล่องนะครับอ่านไม่ออกว่าเป็น Avenger นะแต่ว่าตรงนี้นะครับตรงชิ้นส่วนนี่เขียน Avenger ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นประมาณว่าเป็นโลโก้ของกัปตันอเมริกาถือโล่นะครับไอ้ที่ฮามากๆเนี่ยคือหน้าของเขานะครับดูหน้ามึงกล้าทำออกมาได้ยังไงไม่รู้กล้าผลิตออกมาขายได้ยังไงนะแล้วก็ไอ้คนซื้อก็กล้าซื้อเนาะนะครับคืองานมันแบบโคตรของความห่วยเลยนะครับมันแบบงานมันแย่มากนะฮะแต่ว่าผมก็รู้อยู่แล้วแหละงานมันต้องมาประมาณนี้นะครับก็ซื้อมาดูดิว่ามันเป็นยังไงวะคือเห็นกล่องแล้วสะดุดตาแล้วยิ่งเห็นงานทำสียิ่งสะดุดใหญ่นะครับตอนแรกคิดว่ามันจะแบบเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่แบบสามารถขยับได้นะพอดูด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้จริงๆนะ50บาทยังแพงเลยนะครับมันก็จะเป็นของเล่นที่เขาขายอยู่ตามเมกาพาซ่าไอ้ตัวนี้ซื้อจากร้านเมกาพาซ่าชั้น4นะครับจะเป็นโซนมุมหน่อยที่ขายพวกงานจีนจ๋าๆเลยงานก๊อปปี้งานที่มันแปลกๆอ่ะผมชอบไปเดินดูร้านประเภทนี้เพราะว่างานจีนเขาจะมีตัวที่มันไอเดียแปลกๆที่แบบเอานู่นเอานี่มาผสมกันให้มันเป็นคาแรคเตอร์อีกตัวนึงเลยอย่างตัวเนี้ยนะครับเอาออปติมัสอะไรเงี้ยเอาทรานส์ฟอร์เมอร์มาผสมกับกัปตันอเมริกาคือใครทำได้บ้างนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวงานไม่มีอะไรเลยเป็นพลาสติกบางๆโง่ๆเลยนะครับเป็นแบบพลาสติกกลมกลวงด้วยนะครับไม่ได้มีชิ้นส่วนไม่ได้มีอะไรเลยนะครับโอ้โหแบบไม่รู้ทำมาขายได้ยังไงเดี๋ยวผมลองแปลงร่างดูนะครับไม่รู้แปลงร่างได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่บอกว่าเป็นกัปตันอเมริกาผสมกับออปติมัสเนี่ยเพราะว่าตรงไหล่นะครับดูมีความตั้งใจให้ทำเป็นลายเพลิงแต่มันไม่ใช่ลายเพลิงมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้คือพยายามจับเอาคาแรคเตอร์จุดเด่นของตัวกัปตันอเมริกามาผสมกับออปติมัสประมาณนั้นนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับแอคชั่นได้แบบโอ้โหอลังการมากมายนะครับนี่นะครับขางอได้ขนาดนี้เลยนะครับของแพงกว่านี้นะครับบางตัวยังขยับไม่ได้เลยนะครับขนาดนี้นะครับต้องยอมเขาจริงๆนะงานจีนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเล่นไม่กี่ทีน่าจะหลวมนะครับเนี่ยจุดขยับเยอะนะครับจัดแอคชั่นได้แต่ยืนไม่รู้ได้บ้างโอ้โหแบบแหม140รู้สึกแพงขึ้นมาทันทีที่จับงานนะครับจะประมาณนี้เดี๋ยวหาวิธีแปลงร่างก่อนไม่รู้แปลงได้เปล่านะมาลองดูการแปลงร่างกันนะครับตัวนี้ไม่รู้แปลงร่างได้จริงหรือเปล่านะแต่ก็ลองมั่วๆดูนะครับเพราะว่าดูไอ้วิธีการแปลงร่างที่เขาให้มาก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็จัดท่าประมาณนี้นะครับแล้วก็บีบไปประมาณนี้มันไม่มีสเต็ปอะไรเยอะหรอกจริงๆนะฮะเอาให้มันดูเป็นรถเป็นอะไรก็พอนะครับเสียงนกเสียงแรมจะร้องหน่อยนะถ้าช่วงเย็นนกมันจะร้องเยอะแถวบ้านผมนะครับแล้วก็ประมาณอย่างนี้อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดัดตรงนี้ขึ้นไปมั้งคือเป็นงานเอ้ยแต่ว่ามันเป็นงานที่แปลงร่างได้จริงนะไม่ได้โกหกว่ามันเป็นแบบหุ่นยนต์แปลงร่างแบบงงๆมาแต่คือมันแปลงร่างได้จริงนะครับแต่ว่ามันลูกเล่นอะไรแบบวัสดุมันอาจจะแบบไม่โอเคสักเท่าไหร่เฮ้ยแต่แปลงร่างเป็นทรงรถได้ด้วยอ่ะคือไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่แบบแปลงไม่สนิทอ่ะแปลงแบบประกบได้ไม่โอเคสักเท่าไหร่
ได้ทรงประมาณนี้คร่าวๆอุ้ยคือพลาสติกคุณภาพแบบขันน้ำอ่ะนะครับขันน้ำพลาสติกคือประมาณว่าขันน้ำยังรู้สึกโอเคกว่านะครับพลาสติกแบบนี้นะครับเฮ้ยแปลเสร็จแล้วนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้น่าจะติดตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เว้ยเฮ้ยติดตรงไหนวะติดไม่ได้อ่ะไม่รู้จะติดตรงไหนเหมือนกันตรงนี้โลไม่ใช่ติดตรงไหนวะติดไม่ได้มั้งนะครับเนี่ยได้ทรงประมาณนี้นะครับเป็นทรงรถนะครับทรงรถโง่ๆมาอันนึงทรงรถเนี่ยออพติมัสแน่นอนนะครับแต่สีไม่ใช่นะครับแล้วก็โลโก้แปะมานะครับเพื่อไม่ให้อยู่ในร่างรถนะครับเพราะว่าพอแปะมาปุ๊บกับหัวเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับของเล่นที่แบบมันดูแบบไม่น่าเชื่อว่าจะแปลงร่างได้จริงนะนะครับคือของเล่นประมาณนี้นะครับที่เมกาจะมีขายเยอะนะครับไอ้ทรงประหลาดๆกล่องแปลกๆอะไรแบบนี้เห็นแล้วแบบแหมอยากจะลองซื้อมาดูงานแล้วเกิดว่ากล้าทำออกมาขายได้ยังไงวะประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูขำๆก่อนนะครับวันนี้พอดีผมติดธุระนะครับก็เลยน่าจะเป็นคลิปที่เอามาลงขั้นเวลานะนะครับเพราะว่าติดธุระน่าจะไม่อยู่บ้านวันที่ลงคลิปนะครับโอเคนะครับเอามาให้ดูกันคร่าวๆขำๆนะใครจะไปซื้อก็ลองดูแล้วกันนะผมเอามาให้ดูขนาดนี้ยังกล้าซื้อก็ยอมใจอ่ะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ